ัทจิตนะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ถ้ายังไม่ได้เดินทางไปไหนไม่ได้ไปต่างจังหวัดตรงไหนอยู่บ้านก่อนรถจะได้ติดเยอะอยู่บ้านเราจะได้ไม่ติดไงมันติดตั้งแต่วันที่27แล้วใช่ค่ะหลายคนเขาไปต่างจังหวัดเรื่อยๆจะออกพร้อมกันค่ะค่อยๆทยอยก่อนจะออกต้องโทรหากันก่อนจะไปแล้วนะจะไปยังเขาก็บอกไปแล้วติดแล้วนะฮะติดส่วนใหญ่ก็จะแถวนี้ถ้าเป็นทางโคราชก็เขื่อนลำตะคองบ้างตรงนี้จะเป็นสระบุรีเลยไปนิดนึงนะเลี่ยงเมืองอะไรเงี้ยนะครับก็ไปเรื่อยๆอย่าไปรีบเร่งนะค่ำไหนก็นอนนั่นก่อนนะครับอาหารดีในที่นี่นะบริการชั้นเยี่ยมค่ะถ้าพูดถึงเขื่อนลำตะคองถ้ามีโอกาสได้ไปทางเส้นนั้นไปแวะแวะไปกราบไหว้ใช่ค่ะขอพรกันก่อนเลยนะก่อนเดินทางเป็นสิริมงคลกันก้าวเข้าสู่ปีหน้าฟ้าใหม่กันนั่นเองนะคะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ไปไหนรับชมรายการกันอยู่ตรงนี้นะคะก็ยังสามารถส่งเอสเมนเข้ามาทักทายกันพูดคุยกันนะคะหรือว่าอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบอะไรก็แล้วแต่นะคะส่งเข้ามาเลยวันนี้นะคะเป็นวันก็เป็นถือว่าเป็นวันสิ้นปีแล้วกันเพราะว่าเราจะพูดถึงวันเข้าพรรษาเล่งเลยกันมีหลายวาระวาระกับรวมกันแต่ในวันสิ้นปีสำหรับใครที่แบบว่าอยากที่จะส่งข้อความเข้ามาจะทักทายให้กำลังใจครูออนไลน์กันมาทั้งปีแล้วมาเพิ่มพลังคลายซะใช่ค่ะให้มีรอยยิ้มบอกแล้ววันนี้วันศุกร์เราจะยิ้มกว้างใช่ค่ะก็ส่งเอสเอ็นเข้ามาได้ทักทายได้เลยนะพิมพ์ HJตามด้วยชื่อนามสกุลข้อความส่งมาที่4221606แล้วหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับองค์ครูประกำช้างนะคะหรือว่าองค์ครูหัตถาจารย์นี่เองนะคะที่เราได้มีโอกาสได้หล่อหลอมกันที่วัดแจ้งสว่างวัดแจ้งตาสว่างนะคะที่สุรินทร์โอ้แล้ววันนั้นพิธีเข้มขลังมากค่ะจะได้เห็นถึงที่มาที่ไปว่ากว่าจะมาเป็นองค์นี้เนี่ยครูเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นยังไงบ้างนะคะเอาล่ะแล้วก็วันนี้เรามีในส่วนของภาพบรรยากาศย้อนหลังกลับไปหน่อยดีกว่านะคะวัดแจ้งสว่างตากลางอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์วันนั้นมีพิธีเททองหล่อองค์ครูหัตถาจารย์เป็นอย่างไรไปชมเลยค่ะเจ๋งครับวัดแจ้งสว่างตะกางแจ้งสว่างคือที่เนี่ยเขาก็สร้างโบสถ์28ล้านด้วยกันผมเองก็ยังมีโอกาสนะได้ไปร่วมบุญสร้างกุศลในโครงการหนึ่งของมูลนิธิสถาธรรมวันนั้นก็เลยต้องสร้างองค์อุปกรรมเพื่อมาสร้างโบสถ์นะฮะโบสถ์นี้ก็เป็นโบสถ์ที่พวกเราได้มีโอกาสได้หล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับครูบาช้างกับชาวบ้านตะกางนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับถิ่นครูช้างนั่นเองใช่เลยนะครูประกำช้างเนี่ยนะฮะครับอันนี้ก็ชาวต่างชาตินะเขาก็ยังมาร่วมบุญร่วมกันนะคะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะคะจริงๆที่นี่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสได้แวะเวียนไปนะคะก็จะได้ไปรับรู้นะเรื่องราวนะความเป็นมานะของครูบาช้างครูประกำช้างนะคะที่นี่เขานับถือกันเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญในการสร้างโบสถ์ร่วมกันด้วยที่นี่ยังไม่มีโบสถ์เลยนะคะไม่มีนะฮะนี่คือศาลครูประกำแล้วก็แล้วต่อไปแล้วก็คงมีโอกาสได้รอองค์ครูประกำช้างที่นี่นะครับนะฮะแล้วก็เนี่ยในครูบาช้างสมัยก่อนเขาก็จะมีนะฮะพิธีในการบูชาครูประกำนะ
อันนั้นเองก็ก่อนที่จะมีพิธีในการเททองนะคะหล่อองค์ครูหัตถาจารย์เนี่ยก็มีตามประเพณีโบราณนะบูชาสารคุณประกรรมแล้วก็มีสิ่งทายคางไก่ด้วยนะคะว่าพิธีในวันนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นอย่างไรบ้างและอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้เลยครับบอกว่าตามคำทำนายใช่ไหมคะใช่ครับการทำนายว่าถ้าพิธีกรรมหรือว่าการสร้างโบสถ์หรือการหล่อหลอมองค์ครูประกรรมสำเร็จขึ้นเป็นที่ผลเนี่ยนะคางไก่เขาจะมาสวยนะครับก็คือจะตรงและไม่งอแล้วครูบาช้างนั้นก็จะได้มาผูกสารครูประกรรมนะว่าผีครูประกรรมนะหรือว่าสารประกรรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นว่าบรรพบุรุษนะในเวลาปัจฉิช้างนาปัจฉินะครับปัจฉิก็คือการใช้วิชาหรือในการจับช้างป่านะสมัยก่อนก็มีการปัจฉิก่อนออกป่านะฮะเราก็จะมีพิธีกรรมนะครับผมเองก็ในฐานะที่ใช้ครูประกรรมกับโคจกุฏนะครับหรือขอช้างในการทำพิธีบวงสรวงค่ะซึ่งท่านก็จะเห็นผมคนเดียวนะฮะที่เห็นอยู่ในประเทศไทยที่ใช้อยู่ครับประกรรมช้างคู่กับขอช้างนะใช่ไหมฮะใช่เลยค่ะจะใช้ประกรรมเนี่ยก็ต้องสืบทายาทแล้วก็เคยได้บวงสรวงกับศาลประกรรมใหญ่ด้วยผมก็เลยได้มีโอกาสได้ใช้ความเป็นเจ้าพิธีในการสร้างโบสถ์ต่างๆนะท่านจะเห็นนะครับว่ามีศรีครุฑเทพครูบาอาจารย์เพราะด้านนี้ก็คือการหล่อหลอมจริงแต่ว่าเจตนาเพื่อไปสร้างโบสถ์ทั้งนั้นเลยนะฮะครูประกรรมทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราก็จะนะหลังจากหล่อแล้วนะ108พระองค์รวมทั้งอยู่ที่บนทิ้งด้วยก็จะนำส่วนหนึ่งนะฮะเอาไปสร้างโบสถ์เอาไปต่อยอดพุทธศาสนาดูแลกันไปครับคืออย่างบางท่านที่ได้ร่วมบุญการนะคะก็เราก็อย่างที่บอกค่ะว่าทุกครั้งก็จะจัดสร้างเนี่ยตามวาระพิธีจำนวนจำกัดจริงๆส่วนหนึ่งก็อยู่ที่วัดแจ้งสว่างตากลางนี่แหละค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เราก็มอบให้กับทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมบุญกันไปแล้วนะคะอันนี้ก็ตามวาระพิเศษแต่ว่าที่วันนี้นำมามอบให้เป็นของขวัญกันก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวจริงๆของครูอัฏฐาเลยนะคะช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้เป็นสิริมงคลให้กับทุกๆคนด้วยพิธีแบบนี้นะตามโบราณแบบนี้เนี่ยเราคงจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เราแทบจะไม่ค่อยได้มีโอกาสนะคะได้เห็นครูบาช้างเลยนะคะถ้าเกิดไม่ลงไปพื้นที่จริงๆแล้ววันนั้นก็เป็นโอกาสดีๆนะคะเป็นวาระพิเศษจริงๆนะคะแล้วก็บูชาโดยครูหัตถาเลขจิตนั่นเองครับนะก็วันนั้นก็ถือว่าแต่ละท่านที่มาเนี่ยมาด้วยแรงใจแรงศรัทธาในการร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับแล้วไม่ได้มีแค่พี่น้องนะคะที่อยู่ที่บริเวณแถวหมู่บ้านช้างตากลางเท่านั้นนะพอเขาทราบว่ามีพิธีเนี่ยเขาก็มากันนะมาร่วมบุญร่วมการมาจากหลายที่เลยนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นด้วยวันนั้นนี่มีช้างมาเกือบ200เชือกเลยใช่200เชือกด้วยกันนะครับ200เชือกด้วยกันที่เราไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นนะคะช้างที่มาเข้าร่วมพิธีขนาดนี้ท่านผู้ชมได้เห็นนะมันจะมีครั้งนึงที่กฐินช้างที่ผ่านมาในพิธีการเมื่อเห็นมั้ยฮะช้างเดินแห่กันรอบหมู่บ้านเลยนะเขาเพื่อเอาทรัพย์เอาปัจจัยเนี่ยไปต่อยอดไปสร้างโบสถ์นั่นเองโบสถ์นี้อยู่ด้านที่ท่านผู้เห็นด้านหลังนะครับพิธีนั่นแหละที่เป็นย่าเขียวนั่นแหละใช้มูลค่า28ล้านแล้วเป็นการอนุรักษ์ช้างไทยนะแล้วก็จะมีการสร้างนะฮะโคจฉานเนี่ยรอบอุโบสถนี่เลยหลังใหญ่มากรวมประมาณ28ล้าน28ล้านเลยไม่ธรรมดานั้นอันนี้เป็นก้าวแรกที่เริ่มต้นของพวกเรานะฮะเราก็มีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างส่วนกันนะครับเพราะจริงๆอ่ะก็บอกตรงนี้ไม่มีโบสถ์ใช่แล้วเวลาจะต้องปฏิบัติกิจของสงฆ์ก็ต้องเดินทางไปนะใช่ค่ะเดินทางไปที่ศูนย์รวมด้วยตรงนั้นซึ่งช่วงเช้าเนาะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีนี้เนี่ยทางครูบาช้างเองนะคะก็ได้พาครูหัตถาเนี่ยไปกราบไหว้นะบวงสรวงสารที่ต่างๆที่นั่งก็ได้ไปด้วยใช่ค่ะเราได้รู้เรื่องราวเยอะเลยนะคะเยอะเลยสารที่ต่างๆค่ะตามประเพณีโบราณกันแล้วอันนี้ก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาทำบุญกันนะมาร่วมบุญกันแล้วก็ไม่ได้ไปไหนละค่ะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ก็ไปต่อยอดกันในการดูแลโบสถ์ในการสร้างโบสถ์กันอย่างที่บอกนะคะว่าวัดแต่ละแห่งเนี่ยโบสถ์ก็จะมีเพียงแค่หนึ่งหลังเท่านั้นแล้วโบสถ์นี่ก็สำคัญจริงๆเพราะว่าพระสงฆ์เองเนี่ยท่านก็ต้องใช้ในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยถ้าไม่มีก็ต้องเดินทางกันไปในศูนย์รวมค่อนข้างลำบากพอสมควรที่มองดูแฟนรายการเราเยอะมากเลยนะในการที่แฟนรายการที่อยู่ในพื้นที่นะที่สังเกตนะกรุงเทพก็มีนะครับค่ะอะไรท่านมาอันนี้ก็มาทำบุญกันนะมาร่วมบุญกันแล้วเป็นเขาเรียกเป็นอีกหนึ่งประเพณีทางที่สุรินทร์ทางภาคอีสานนั่นเองแต่ที่
ที่เราไปก็จะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในพื้นที่ได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายจริงๆโดยเฉพาะที่นี่ได้เรียนรู้เรื่องราวของช้างนะคะหรือว่าตามแบบตำราสมัยโบราณเขาบอกช้างนี่อยู่คู่บ้านคู่เมืองคนไทยมาโดยตลอดอยู่แล้วและทุกครั้งค่ะหิ้งครูหรือว่าประรำพิธีของครูฐานก็จะมีพระพุทธปฏิหารจอมราชาเป็นประธานในพิธีส่วนใหญ่ก็สีครุฑเทพนะฮะที่เราได้ครอบครูไหว้ครูกันทุกปีเนี่ยแล้วก็ที่บอกว่าเอามาเป็นฝันกำลังใจครับอันนี้เป็นการแสดงชุดแรกค่ะชุดแรกฮะเขาเรียกว่าเป็นการรำถวายคือที่นั่นเนี่ยเขาจะมีความเชื่อนะครูพมรนะคะเขาก็จะเป็นความเชื่อว่าจะเป็นคนที่เราได้บูชานับถือกันอันนี้ก็เป็นการแสดงของน้องๆแม่ขมอนนี่เองโอ้ยโรงเรียนหนูจังในพื้นที่นี่แหละในพื้นที่ใช่ค่ะอยู่ในหมู่บ้านตะการอันนี้น้องๆเขาตั้งใจมากบอกว่าเห็นว่าแบบทุกคนมาร่วมกันก็เลยมาร่วมกันท่านเอกสุสันต์นมุลานท่านก็เป็นประธานในการสร้างโบสถ์เราสร้างพระศิวลีนั่นนะฮะใช่ค่ะโครงการเรานะฮะพระราชทานชุดนี้ทำบุญมาตลอดนักพระเดียวกับท่านพันเอกยุทธพรธุรภาคผู้สานทุกการกับระบบงานที่เห็นนี่ก็คือมีเจตนาในการสร้างอุโบสถหลังใหม่28ล้านท่านเป็นประธานในการจัดสร้างด้วยนะครับท่านให้เกียรตินะฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นการแสดงอันนี้คือมีทั้งรำพุทธมัสนะที่บอกมาสักครู่นะก็เป็นความเชื่อของชาวสุรินทร์นะคะการแสดงนะครับการแสดงน้องๆเนี่ยหาชมยากมากค่ะแล้วอย่างชุดมาสักครู่เนี่ยที่ได้เห็นกันไปเนี่ยก็เป็นชุดที่ค่อนข้างขึ้นชื่อนะคะของทางสุรินทร์ด้วยวิจิตรมากแล้วถ้าเกิดสังเกตเนี่ยลักษณะการรำจะค่อนข้างคล้ายกับช้างคือท้องถิ่นนะฮะใช่ค่ะท้องถิ่นเลยเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นอันนี้ก็ท่านรองประธานมูลนิธิสาธรรมก็ได้มอบนะฮะน้ำใจเล็กๆน้อยครับนักเรียนนักเรียนก็อยู่ในโครงการที่พวกเราจริงๆแล้วก็สนับสนุนโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับที่ส่วนต่างจะไปในพื้นที่สำคัญสำคัญอันนี้ก็เป็นวันนี้เป็นการแสดงหนึ่งชุดใหญ่เลยครับอันนี้ชุดอะไรฮะน้องมวยอันนี้หนูจำชื่อชุดไม่แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะที่เขาเข้ามาอยู่ในประเพณีนะคะของสมัยก่อนเนี่ยบ๊อบมาประมาณบอกว่าถ้าเกิดว่ามีแขกบ้านแขกเมืองเข้ามาเนี่ยเขาจะมีการรำต้อนรับกันแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่แบบว่าเตรียมการแสดงแค่วัน2วันนะเขาเตรียมการแสดงกันเป็นเดือนเลยเพราะว่ารู้ว่าทุกๆคนก็จะมีโอกาสได้มาเห็นการแสดงตามท้องถิ่นตามท้องที่กันแบบนี้เองนี่นั่งข้างๆขวดฐานคือน้องทรายก็ไปร่วมแสดงกับเขาด้วยนะการแสดงรำบุตรมัดประเพณีของทางสุรินทร์นะคะนะครับภาพกิจกรรมดีๆที่ไม่ใช่แค่นี้ใช่ค่ะมีมากกว่านี้นะฮะอีกหลายกิจกรรมหลายเรื่องราวดีๆที่นะฮะท่านก็เห็นว่าไม่ได้มาวิเคราะห์เรื่องใดเพียงเดียวเป็นทั้งเจ้าพิธีแล้วก็ดูแลเรื่องของโครงการสร้างโบสถ์13หลังสร้างพระประธานใหญ่สร้างพระศิวลีค่ะนะกิจกรรมเยอะมากดังนั้นท่านผู้ชมก็ต้องตามและติดๆกันไปเรื่อยๆนะฮะอยู่อย่างนี้นะฮะอยู่กับมั่นคงด้วยครอบครัวปฏิหาริย์ครอบครัวมิราเคิลครับใช่เลยค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่ได้เห็นกันไปเนี่ยเป็นเพียงแค่ช่วงบวงสรวงเท่านั้นนะยังไม่ได้มีงานเททองเลยนะช่วงภาคบ่ายเนี่ยก็จะเป็นการเททองแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นทั้งครัวถานะคะแล้วก็พระเกจิอาจารย์เนี่ยนั่งเขาเรียกนั่งปลกอยู่บนหลังช้างโอ้โหนี่เลยค่ะนะเป็นประเพณีตามโบราณจริงๆนะคะเดี๋ยวจะนำไปสร้างโบสถ์กันได้เห็นภาพกันแต่ว่าถ้าช่วงนี้ถ้าใครที่ผ่านไปหมู่บ้านตะการสุรินทร์ก็ไปร่วมสร้างโบสถ์ได้นะได้ค่ะอาจจะมีนะครูประกำช้างให้บูชาค่ะที่วัดหมู่บ้านตราการก็ได้แต่ถ้าว่าที่ผมไม่มีแล้วเพราะผมมอบวันนั้นน่ะที่กฐินล่าสุดมอบให้ที่วัดหมดแล้วไปบูชากันได้นะครับนะครับเผื่อว่าใครอยากจะมีโอกาสได้เดินทางไปที่สุรินทร์คือไปแวะเวียนไปดูนะศูนย์โฆษสารด้วยก็ได้นะคะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็ไปร่วมทำบุญกันเนี่ยบูชาองค์ครูหัตถาจารย์ได้แต่ว่าที่นี่จะเหลือเพียงแค่หนึ่งเดียวครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมอบให้ที่นี้ที่เดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่จะมอบให้กันนะคะสำหรับใครที่ส่ง SMS เข้ามากันพิมพ์ SJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลข้อความแล้วส่งมาที่422-1606นะคะหนึ่งเดียวหนึ่งท่านเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับองค์ครูหัตถาจารย์ตอนนี้มา SMS บ้างดีกว่าค่ะมาเลยครับ SMS ครับคุณฟูนนะคะโทรศัพท์นี่3หมายเลขนะคะหมายเลขแรก5095ค่ะ5095อีกหมายเลขนึง3463ค่ะ3463อีกหมายเลขนึง4266ค่ะ4266ค่ะโอเคง่าย
เริ่มสลบเสลเลยครับคือจริงๆเราชื่นใจนะครับพอเห็นภาพกิจกรรมดีๆนะใช่ค่ะอันนี้3เบอร์ให้ครูเลือกเลยเบอร์ไหนดีที่สุดสุขภาพโชคลาภดูกันอ่ะนี่ครับน้องมุ้ยครับนี่ค่ะนี่ใช่มั้ยด้านนี้เลยครับอันนี้คือให้3 4 6 3จ้ะนี่คือเบอร์หมายเลขที่ใช้นะเสริมมงคลค่ะครับเสริมโชคลาภแล้วก็ลัคกี้นัมเบอร์นะฮะก็จะมีนะเลข6กับเลข3คุณปุ่นใช้บ่อยๆนะครับมีผลดีหน้าที่การงานโชคลาภเสริมเติมเต็มเรื่องการเงินนะครับประมาณนั้นบูชาอะไรดีถ้าจะแนะนำให้บูชาสักการะขอพรนะครับให้บูชานะฮะพระพุทธชินราชนะครับเวลามีโอกาสไปพิษณุโลกไปแวะเวียนนะครับขอพรนะองค์ท่านได้เลยนะครับนะจากพระพุทธรูปนะครับแล้วก็ส่งกันคือใครมีเบอร์กี่เบอร์ก็ส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันจะเป็นตัวเลือกในการตัดสินนะฮะเบอร์ไหนดีกับเราเหมาะกับเราบ้างเนาะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณติวัฒน์นะคะลำบากมากไม่มีเงินครับคุณพ่อคุณแม่ก็ป่วยมากๆตัวเองผ่าตัดขาทำงานหนักไม่ไหวค่ะติวัฒน์นะฮะครับไม่ทราบอยู่จังหวัดไหนนะฮะครับถ้าไงขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับค่ะดูแล้วก็โอกาสที่จะเอื้อมหน่วยจากความสบายยากไร้เหลือเกินนะครับแล้วก็ยังมีผลพวงนะในเรื่องของเก่าของเดิมที่จะซ้ำซ้อนเนี่ยเดี๋ยวเรื่องการเงินเนี่ยจะต้องเดินทางต้องป่วยเจ็บก็โอ้โหดูแลแล้วโอ้น่าสงสารจริงๆถ้ามีโอกาสจะไปนะฟื้นชีวิตให้นะครับนะคุณติวัฒน์นะครับนะเดี๋ยวลองดูข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาอยู่จังหวัดใดนะฮะอยู่ใกล้หรือไกลนะฮะส่งข่าวๆกันนะครับหรือว่าเรื่องราวชีวิตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรบ้างก็ส่งเข้ามาทางทีมงานมิราเคิลกันก่อนนะคะถูกต้องครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชัยวุฒิ Happy New Year อ๋อเป็นไงวุฒินะครับเชียงรายนะครับโอ้โหชัยวุฒินี่ก็เป็นแฟนรายการประจำเราค่ะเขาส่งมาตลอดครับส่งตั้งแต่อู้ยพ.ศ. 2516นานจังไม่ใช่ไม่ใช่นะนะนี่2016บอกปีใหม่นี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามากับทุกท่านนะครับบูชาอะไรดีครับบูชาอะไรดีครับนะบูชาพระมุขคูพ่อแก่ปู่ฤาษีนะครับนะฮะถ้าบูชาสักการะขอพรแล้วก็อย่าลืมถวายมาคู9คำนะครับเขาจะมีพระมุขคูนะฮะถวายมาคู9คำแล้วก็ถ้ามีโอกาสแล้วนะฮะจุดธูปนะฮะจุดธูปสักการะด้วยธูปบูชา12ดอกด้วยกันนะครับหรือกำยานก็ได้จุดนะฮะถวายเลิกเบิกชัยให้กับสิ่งดีจะเข้ามากับชีวิตขอบคุณคุณชัยวุฒินะครับนะครับแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ด้วยเหมือนกันล่วงหน้าเลยขอให้วุฒินะครับเดี๋ยวฟาร์มสำเร็จนะครับเพราะว่าชมรายการมาโดยตลอดค่ะนะครับบอกคนข้างบ้านด้วยนะฮะว่าคิดถึงชัยวุฒินะครับอันนี้ก็ทักทายเพราะเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะสวัสดีชาวเชียงรายเจ้าด้วยนะ SMS ต่อมาเลยค่ะเชียงรายเจ้าไงเหนือหนูอยากได้หลายภาษาบ้างคุณดัดดีฮะได้หลายภาษาได้หมดได้หลายภาษาหลายภาคไงบอกแล้วค่ะวันนี้เราจะมีแต่รอยยิ้มส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเราจะทิ้งเรื่องเครียดๆไว้เช่นรถชนรถอะไรพลิ้งไปเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่เอาใหม่จำแม่นค่ะมาดูกันครับมาคุณนัดดีดีกว่าเบอร์โทรศัพท์624ความรักการเงินบูชาอะไรดีคะความรักการเงินอุทานความรักเข้ามาเยอะเลยในรอบปีนี้ค่ะหนูใกล้วาเลนไทน์2เดือนเองจะถึงแล้ว2เดือนเองใช่ค่ะคุณนัทรดีดูกันนะครับคุณนัทเนี่ยสำคัญเลยว่าความรักของคุณเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงนะฮะนิดนึงนะในจังหวะความคิดความรู้สึกหรือคิดเนี่ยพยายามนิ่งๆแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นในระยะอันใกล้นะเพราะว่าขันติเนี่ยตัวนี้ตัวความอดทนเยอะแต่การเงินยังคล่องไปเยอะเลยครับยังไงก็ตามแอคทีฟตั้งแต่ต้นปีการเงินจะคล่องตัวบูชาสีขนาปฏิหรือพระพิคเนศวรนะครับในช่วงรอบปีนี้อยากคุณถวายนะฮะอาจจะเป็นดอกกุหลาบนะครับแต่การหนึ่งนะครับถวายสักการะขอพรแล้วอย่าลืมว่าเมื่อถวายแล้วก็อย่าลืมให้ตัวเองคิดดีปฏิบัติชอบด้วยการนั่งกรรมฐานสมาธินะตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับคุณนัทรดีครับค่ะนะสำหรับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้ก็จะได้มีโอกาสลุ้นกันท้ายรายการต้องบอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่จริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วรีบส่ง SMS เข้ามากันหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับองค์ครูหัตถาจารย์นะคะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดค่ะส่งมาที่422 1606นะคะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม